Max Muay Thai ประจำวันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ โอ้เปิดหัวของคู่แรกของรายการนั้นสนุกดุเดือดเร้าใจแฟนมวยแล้วครับเดี๋ยวเราเดินทางมาถึงคู่ที่2ของรายการ Lekky Krudamgym ครับจะเจอกับ William Whipple นักชกจากอเมริกาผลผลิตของค่ายมวยสิทธิ์มนชัยครับ70 กิโลกรัมทางด้านนักชกในมุมน้ำเงินครับ William Whipple วันนี้พาลูกชายของเขาครับที่เพิ่งคลอดออกมาได้ประมาณเดือนเศษครับมาเชียร์คุณพ่อที่ขอบสนามด้วยครับโอ้มาพร้อมกับภรรยาสาวครับนะครับได้ลูกเป็นลูกครึ่งไทยสหรัฐครับนี่เลยครับเอาละครับทางด้านวิลเลียม วิพเพิลครับนักชกวัย28 ปีครับสูง174 เซนติเมตรฝากผลงานเอาไว้ใน3ฟอร์มหลังแพ้2ชนะ1ครับสังกัดค่ายมวยสิทธิ์มนชัยเราในคู่ต่อสู้ของเขานั่นก็คือเล็กกี้ครูดามยิมครับนายบรินทองนุ่นนักชกจากอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ในวัย23 ปีสูง170 เซนติเมตรครับสังกัดค่ายมวยครูดามยิมครับซึ่งวันนี้ครูดามครับเดินทางมาขึ้นมาถอดมงคลด้วยตัวเองครับคุณดามศรีจันทร์ครับนี่นะครับเจ้าของหัวหน้าค่ายมวยหรือว่ายิมมวยเนี่ยที่มากที่สุดในประเทศครับต้องบอกว่ามีสาขาเยอะแยะมากมายครับสำหรับค่ายมวยครูดามยิมเป็นยิมเพื่อการออกกำลังกายครับส่วนด้านมุมน้ำเงินครับได้คุณเอสิกมนชัยครับคุณถอดสายมงคลให้กับทางด้านวิลเลียมวิพเพิลถัดจากคู่นี้ท่านผู้ชมครับจะเป็นการเจอกันระหว่างทางด้านยอดปราบศึกสอนนินไทยครับเจ้าของแชมป์จากรายการเดอะแชมเปี้ยนมวยไทยตัดเชือกจะเจอกับบุลาลีอีชามนักชกจากโมร็อกโกครับวิลเลียมโอ้โหเช็คสติของตัวเองนะวิลเลียมพยายามจะเบียดเข้ามาลักกี้พยายามจะตบด้วยลูกซ้ายไม่มีหนีเหมือนกันครับลักกี้ออกแล้วครับวิลเลียมถึงกับหมัด 1-2 แล้วลงล่างตามสไตล์ตามสูตรของสิทธิ์มนชัยแล้วครับต้องบอกว่าวิลเลียมนี่เป็นประเภทต้นจัดครับแล้ววันนี้ได้กำลังใจอย่างลูกชายครับที่เพิ่งคลอดมานี่มาเชียร์อยู่ขอบสนามอาจจะมีกำลังใจค่อนข้างเยอะแหละครับวิลเลียมบอกว่าเป็นลูกผู้ชายครับเป็นหัวหน้าครอบครัวความหมายของเขาคือหัวหน้าครอบครัวครับปัจจุบันนี้ต้องรับผิดชอบขึ้นเยอะเลยครับนี่ครับซ้ายหน้าครับเจอขวาคืนที่กระแทกซ้ายวัดระยะครับวิลเลียมพยายามจะลงล่างครับเลกี้พยายามจะตบด้วยหุบซ้ายและเสียบด้วยเข่าซ้ายครับเลกี้พยายามจะเล็งกับปั้นแน่นเลยครับวิลเลียมซ้ายหน้าครับอาศัยความหลากหลายก่อนครับนี่ครับพยายามจะเล่นงานช่วงล่างของทางด้านเลกี้ครับวงในก็ไม่มียอมอยู่แล้วครับวิลเลียมเลกี้พยายามมาวางซ้ายหน้าพยายามจะใช้จังหวะเลยครับอยากเข้าหาไปวิลเลียมทิ้งหมัดทั้งสองแล้วลงล่างตามสูตรตามสไตล์เอาละครับเริ่มเห็นช่องแล้วครับบริเวณต้นขาซ้ายครับที่ย้ำมาตลอดปู้ตัดลำตัวมาอีกแล้วกระด้านวิลเลียม เล็กกี้ประมาทไม่ได้นะครับไปยืนรับไปยืนลองของอาวุธหนักของร่างวิลเลียมวิปเปิลครับลองของวิลเลียมนี่เหมือนกับลงนรกนะครับตอกซ้ายของวิลเลียมขยับเข้ามาเล็กกี้เดินหน้าแล้วครับพยายามจะฉากวนออกมาครับวิลเลียมแข้งขวาของเล็กกี้ครับจะเล่นงานลำตัวครับแล้วถีบด้วยซ้ายเติมน้ำหมักหลักยืนรอขยับโอ้โหศอกขวาครับของทางด้านวิลเลียมวิปเปิลครับขยับถีบเจอหมัดทุกซ้ายวิลเลียมถีบซ้ายไว้เจอหมัดขวาสวนแล้วพยายามจะเน้นที่แข้งขวาเลยครับเล็กกี้นะครับอย่าช็อตอย่าสะดุดก็แล้วกันครับเล็กกี้จิ้มซ้ายเลยครับว่าลักไก่ก็จังหวะนี้เอาแต่เจอหมัดชุดส่วนคืนครับวิลเลียมพยายามจะเล่นงานเบอร์ลำตัวสลับไปได้และเสียบด้วยซ้ายปักด้วยศอกสวนด้วยหมัดมาแล้วศอกขวาและเสียบด้วยเข่าซ้ายโอ้โหนี่แหละครับเวลาแกมาครับมาเป็นชุดครับแต่ว่าเล็กกี้ยังเก็บอาการครับพยายามจะพยักหน้าท้าดวลโอ้พยายามจะดักสวนด้วยหมัดขวาเลยครับเล็กกี้ระหว่างแข้งขวาสวนเกี่ยวได้คืนด้วยหมัดขวาทันทีเหมือนกันปักด้วยศอกซ้ายโอ้มาเป็นชุดเลยครับปักด้วยศอกซ้ายแล้วเอ้าเริ่มมีอาการแกว่งครับแล้วเล็กกี้เรียบปันด้วยหมดจบซะก่อนครับเอาละครับท่านผู้ชมครับโอ้โหวันนี้มาดุจริงๆครับทางด้านวิลเลียมวิปเปิลก็ไม่รู้ว่าจะโชว์ให้ลูกได้เห็นหรือเปล่าครับว่าคุณพ่อเป็นอย่างไรครับนี่ครับเมื่อสักครู่นี้ในช่วงปลายยกครับเล็กกี้โดนไปชุดใหญ่เลยครับเดี๋ยวผมเรียนท่านผู้ชมเลยครับว่าไปลองของหรือว่าไปท้าทายไม่ได้ครับอาวุธของนักชกต่างชาติในส่วนใหญ่เป็นอาวุธที่ค่อนข้างรุนแรงโอ้โหโดยเฉพาะวิลเลียมนี่จังหวะต่อยหมัดและฟันศอกของแกนี่อันตรายเลยครับเล็บเผลอๆนี่ลงล่างแล้วมีศอกนี่ครับศอกซ้ายสลับด้วยศอกขวาครับโอ้ยเอาละครับว่ากันต่อยกที่2ครับมาอีกแล้วครับไล่ตะบัดโอ้โหหน้าพยายามจะใช้ซ้ายกวาดกั้นคอครับโอ้ยปักด้วยศอกขวาแล้วเติมด้วยศอกซ้ายแม่ลิกกี้พยายามจะสวนด้วยศอกเอาละครับปักหลักแรกเลยครับนะครับฝันเข้ามาสิครับแบบนี้เอาละครับมาเหมือนกันครับลิกกี้ต่างฝ่ายต่างโดนครับวิลเลียมค้ำเอาไว้ดึงได้พยายามจะสอกกลับครับวิลเลียมขยับตัวยันเฉยๆมาคัดขวาโอ้แล้วสวนด้วยสอกขวาทันทีครับเล็กกี้นะครับเอาไว้วางแข้งเลยครับวางขยับตัวเข้ามาครับวิลเลียมเอาละครับตัวกระปั้นของทางด้านเล็กกี้พากันโอ้ที่ใครทีมันครับเอาละครับทุกท่านครับหุบซ้ายกับของทางด้านเล็กกี้ได้นับแล้วครับพลาดครับความคมต่างกันครับเอาจนได้ครับทางด้านเล็กกี้กรรมการนับ8ครับยังได้ครับโอ้โหถ้าโดนของวิลเลียมนั้นเอ็นไปโอนมาครับแต่พอโดนของเล็กกี้เข้าไปวิลเลียมโดนนับ8แล้วพยายามจะเน้นที่หมัดนะครับเล็กกี้เจอแข้งซ้ายเอาละครับเป็นนาทีทองของเล็กกี้บ้างเลยครับจิ้มด้วยขวาเข้ามาทำเอาไว้ซ้ายวัดระยะลูกลงตัวนี่ครับแม่ใช้หุบซ้ายนี่ครับแล้วมาอีกแล้วกับชุดของเล็กกี้โอ้มาเป็นชุดนะครับพยายามจะเน้นเลยครับเล็กกี้เน้นที่หมัดขวาและเสียบด้วยเข่าซ้ายวางแข้งโอ้มาแล้วเติมด้วยหมัดขวาตบด้วยหุบซ้ายตบด้วยหุบซ้ายแล้วมาแล้วเสียบอีกทีโอ้เอาโค้งแข้งล่วงไปครับโอ้นับที่2ท่านผู้ชมครับโอ้ไปมวนล่าครับกับเล็กกี้ซึ่งเล็กกี้คมกว่าครับโอ้โหโดนเข้าไปนับที่2เลยครับวิลเลียมเอาละครับเล็กกี้กระโดดเข้าใส่เลยครับอีกครั้งเดียวนี่จบเลยครับโอ้โหเอาละครับไปเลยครับมุมซ้ายแล้วมาเสียหลักลุกขึ้นมาใหม่กระด้างวิลเลียมตีกระยังมาสวนด้วยหมัดโอ้แล้วไม่ไหวครับหัวปักเลยครับกระด้างวิลเลียมไปเพิ่มโอ้แล้วเล็กกี้ สะใจเลยครับน่าเสียดายครับท่านผู้ชมครับวิลลี่แกเสียดายตัวเองครับโอ้แกเซ็งเลยครับโอ้จังหวะวูบวาบครับของทางด้านวิลเลียมครับก็คงคิดว่าวันนี้จะทำผลงานให้ดีที่สุดเลยครับแต่กลับมาพลาดครับโอ้โหสองนับครับและจังหวะชุดสุดท้ายครับนี่ครับพบเสร็จก็กอดกันดูครับใส่กันไม่หยุดเลยครับและนี่ครับเสยด้วยเข่าซ้ายครับแล้วมันมีจุดสำคัญครับโอ้โหดึงได้ครับยังมีสติครับทางด้านวิลเลียมแล้วฮุกซ้ายนี่เลยครับเป็นจุดเปลี่ยนเลยครับโอ้ฮุกซ้ายเข้ามาแล้วเสียบช้อนอีกทีครับแล้วนี่ครับจังหวะไล่เข้ามาใหม่ครับโค้งเคลงครับปัดไปปัดมาแล้วหัวปักพื้นเลยครับนี่เป็นจังหวะปิดฉากนะครับของธนาเล็กกี้นี่ครับโอ้โหจิ้มเข้ามาก่อนครับพอโดนแล้วแกเสียการทรงตัวเลยครับวิลเลียมดูครับโดนที่หัวครับแต่ไปเมาที่ขาครับAlright, ladies and gentlemen, after just 2 rounds of action, we have a winner by way of technical knockout, red corner, Lekky Krudamgym. Alright, don't go anywhere, we will come back after the break. Coming up next is going to be war between Thailand and Morocco. This is Max Muay Thai.